ได้เฮกันทั้งโคราชออกตรงเป๊ะเลขดังครบรอบเมืองนครราชสีมา555ปีรวยยกจังหวัดได้เฮกันทั้งโคราชออกตรงเป๊ะเลขดังครบรอบเมืองนครราชสีมา555ปีรวยยกจังหวัดเมื่อเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข055เฮกันลั่นห้องหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1ธันวาคม2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข251097รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก265055รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก280092รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข91หลังจากออกรางวัลงวดนี้ไปมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้แต่เลขที่สร้างความฮือฮาคงเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวที่ออกหมายเลข055เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวไปตรงกับเมืองนครราชสีมาครบรอบ555ปีเมื่อออกรางวัลดังกล่าวไปแล้วประชาชนที่มารอลุ้นออกรางวัลต่างตะโกนร้องฮือเนื่องจากก่อนหน้านี้เลข55เป็นเลขดังที่หลายแผงหวยในเมืองโคราชมีคนมาหาซื้อจนหมดเกลี้ยงแผงรวมหวยเลขแรงหวยสัญจรแอนโทเนียลูกย่าโงเลขหลวงพ่อโสธรเกจิดังละสังขารหวยคนดังประกาศแล้วระเบียบการจ่ายเงินหวยใหม่6หลัก L6และหรือสลากอื่นราชกิจจาประกาศระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการจ่ายเงินหวยใหม่6หลัก L6และหรือสลากอื่นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม66วันที่2ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายพ.ศ. 2566โดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ลงนามประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ซึ่งกำหนดวิธีจำหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดอาศัยอำนาจตามความใน 18.2 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายพ.ศ. 2566 ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปสำหรับสาระสำคัญของระเบียบฉบับใหม่นี้ระบุว่าการติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายรางวัลดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดหรือที่ได้ประกาศไว้ทั้งนี้ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6
L6 และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับเงินรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักล็อตตี้6 L6แบบใบต้องลงชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับหรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด 2. การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6แบบดิจิทัลผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องประกอบด้วยข้อมูลสลากที่ถูกรางวัลมีสถานะรับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนดการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเงินรางวัลให้บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายเงินรางวัลส่วนกรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัลและกำหนดเวลาการรับเงินรางวัลนอกจากที่กล่าวมาแล้วผู้ขอรับเงินรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัลสำนักจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการและให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือกรณีการจ่ายเงินรางวัลนอกเหนือตามระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการอ่านประกาศฉบับเต็ม เศรษฐีใหม่ส่งท้ายปีหนุ่มช่างซ่อมขนหัวลุกถูกรางวัลที่1รวย72ล้านเตรียมกลับบ้านเกิดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่1ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับพันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวหลังมีข่าวว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1ธันวาคม66จำนวน12ใบได้รับเงินรางวัล72ล้านบาทก็ได้รับคำตอบว่าเป็นความจริงจากนั้นได้ให้ร้อยตำรวจเอกนพดลลีซ้ายรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.แปลงยาวพาผู้สื่อไปพบกับผู้โชคดีรายดังกล่าวที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อไปถึงก็พบกับนายอวยชัยเคารพอายุ56ปีเศรษฐีป้ายแดงชาวจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่ร้านดังกล่าวโดยนายอวยชัยเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบว่าถูกรางวัลที่1ก็ตื่นเต้นมากๆทำอะไรแทบไม่ถูกรีบมาบอกเมียและพากันไปบอกเฮียตีเจ้าของร้านจากนั้นก็ให้เฮียตีโทรศัพท์บอกพันตำรวจเอกปรีชาเพื่อรับทราบเดิมไม่อยากให้ดังแต่เพื่อนร่วมงานทราบก็พากันดีใจแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กกันตอนนี้ก็โอเคแล้วจากนี้จะยังทำงานที่นี่ไปอักสักระยะรอเฮียตีรับคนงานใหม่ก็วางแผนจะพาภรรยากลับใช้ชีวิตที่บ้านเกิดสร้างบ้านหาทำร้านต่อไปด้านเฮียตีบอกว่านายอวยชัยทำงานที่ร้านมากว่า20ปีเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์สุจริต